ดีค่ะแม่ค่ะนายเอ็มชวนไปกินไอติมนะคะให้น้องขวัญไปได้ไหมคะไปได้สิคะคุณแม่ไม่เคยห้ามอยู่แล้วใช่ไหมพี่ลีไปได้ค่ะแต่ว่าห้ามกินเยอะเกินไปโอเคไหมคะลูกเนาะคุณฟ้าคะเตรียมตัวให้น้องขวัญทีนะคะได้เลยค่ะไปค่ะไปหาพี่ฟ้าไปแต่งตัวสวยๆกันดีก่อนนะคะยายลีนี่เราบ้าไปหรือเปล่ารับพี่เลี้ยงแบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงเอ้าทำไมล่ะคะพี่ลีดูไม่ออกจริงดิอีพี่เลี้ยงนั้นน่ะทั้งขาวทั้งสวยแล้วดูมันแต่งตัวอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนคือใจเย็นๆก่อนนะคือจริงๆแล้วอ่ะลีเลือกอีกคนเอาไว้ค่ะแต่ว่าเขาดันเกิดอุบัติเหตุลีก็เลยต้องเลือกคนใหม่ไงแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างเนี่ยช่วงเนี้ยลีต้องทำสะกดจิตบำบัดนะคะลีก็อยากได้คนที่จะมาดูแลทุกอย่างให้ลีได้พี่ลีระวังเหอะมันจะมาดูแลผัวให้อีกคนนะเอมก็อะไรออกมาเนี่ยฮะเอมมันก็พูดแบบผู้หญิงอะผู้หญิงที่ควรคิดให้เยอะๆเวลาที่มีผู้หญิงอีกคนที่สวยและดูดีและเซ็กซี่แบบนี้มาอยู่ข้างๆสามีเราอะเดี๋ยวก่อนนะคะน้าออนคือทำไมไปกันใหญ่แล้วอะคะคุณฟ้าเนี่ยเหมาะสมทุกอย่างนะคะแล้ววันกับดีเนี่ยต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆเจอคนก็เยอะแล้วการที่ดีจะมีพี่เลี้ยงที่ดูดีหน่อยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของเราด้วยแล้วคุณฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สอนกันบ้านได้ดูแลเด็กพิเศษได้คือดีก็แค่อยากจะได้คนดูแลที่ดีที่สุดให้กับน้องขวัญ นะคะนี่ขอให้หมอวันก็คิดแบบนี้เหมือนกันเถอะผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองพร้อมทุกอย่างและดูดีและมีวันที่จะพลาดเนี่ยน้าเห็นมันพลาดกันมาเยอะแล้วนะแบบที่แม่ลีเคยพลาดจนพ่อไปมีน้าออนน่ะเหรอคะเอ้าพี่ลีอย่าพูดอย่างนี้ดิช่างเถอะถ้าเขาอยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจน้าบอกลีไปกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าน้ากับพ่อลีอ่ะมาคบหาดูใจกันหลังจากที่แม่ลีเสียไปแล้วอ่ะ6เดือนเองนะคะมันแค่6เดือนนะคะที่แม่ลีตายอ่ะเอาเวลาไหนเหรอคะไปคบกันตอนที่พ่อลีกำลังเสียใจอยู่เหรอคะใช่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเธอแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันดีกับเธอมาตลอดนะดูแลเธอกับลูกมาก็ตั้งเยอะที่ฉันตักเตือนนี่ก็เพราะฉันหวังดีแต่ถ้าเธออยากจะคิดอยากจะพูดแบบนี้ก็ตามใจเธอไปยายเอ็มกลับ